ใจสั่นแบบไหนต้องไปหาหมอดูในแพทย์จิรศักดิ์สิริธัญญานันท์อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลพญาไท3อาการใจสั่นเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่หลายคนเคยเจอบางรายหมายถึงปกติแต่บางรายอาจถือว่าไม่ปกติก็ได้โดยทั่วไปเรามักจะรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจในภาวะที่หัวใจบีบตัวแรงเต้นเร็วในขณะออกกำลังกายแต่ในภาวะที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นเลยในบางคนอาจจะเกิดอาการใจสั่นจนทำให้เกิดข้อกังวลสงสัยว่าหัวใจฉันเกิดความผิดปกติหรือไม่ 6. ลักษณะอาการใจสั่นที่เกิดขึ้นได้ลักษณะแรกก็คืออาการใจสั่นที่อาจจะเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจหรือโรคหัวใจ 2. อาการใจสั่นร่วมกับอาการอื่นเช่นหน้ามืดเป็นลมหมดสติเจ็บแน่นหน้าอกหรือเหนื่อยหอบกว่าปกติอาจบ่งบอกถึงโรคหัวใจรุนแรงควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว 3. อาการใจสั่นที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่สัมผัสกับการออกแรงและสามารถหายใจได้เองผู้ป่วยมักจะแยกอาการแตกต่างกันขณะที่มีและไม่มีอาการใจสั่นข้อที่4อาการใจสั่นที่เกิดร่วมกับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ 5. อาการใจสั่นในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเช่นผู้ป่วยที่เคยมีกล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดตันหัวใจโตล้มเหลวหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดข้อที่6อาการใจสั่นในผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะการเสียชีวิตกระทันหันก่อนวัยอันควรในบางครั้งที่หัวใจเต้นเร็วมากอาจเกิดการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหนื่อยหรือเวียนศีรษะบางครั้งหัวใจเต้นเร็วจนไม่สามารถพยุงความดันโลหิตก็จะส่งผลให้เกิดการหน้ามืดเวียนศีรษะได้และถ้าอาการเกิดขึ้นขณะที่อยู่นิ่งโดยอาการเกิดขึ้นและมาแล้วก็หยุดทันทีซึ่งไม่สามารถคาดการหรือสัมพันธ์กับอาการเวียนหัววูบหน้ามืดมักมีสาเหตุจากวงจรไฟฟ้าเต้นผิดปกติเพราะหากเกิดการตื่นเต้นเครียดหรือการออกกำลังกายมักจะมีการเต้นเร็วค่อยๆเป็นและค่อยๆเต้นช้าลงเรื่อยๆทั้งนี้ภาวะหัวใจเต้นเร็วบ่อยครั้งที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจจะเกิดจากความผิดปกติอื่นๆเช่นภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษภาวะเลือดจางภาวะขาดน้ำและเกลือแร่จากโรคท้องร่วงหรือเสียเลือดมากซึ่งเมื่อได้รับการรักษาแล้วภาวะหัวใจเต้นเร็วก็จะกลับสู่ปกติโดยไม่ต้องใช้ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะสิ่งที่กระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะใจสั่นเช่นคาเฟอีนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาวะความเครียดการอ่อนเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอภาวะขาดน้ำการเจ็บป่วยจากโรคเช่นภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือทำงานมากเกินไปจากยาบางชนิดโรคหัวใจทีนี้มาถึงการเช็คสภาพหัวใจด้วยตัวคุณเองหัวใจที่เต้นผิดจังหวะหรือไม่นั้นหากคุณไปพบคุณหมอในเวลาต่อมาอาการและการเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้หายแล้วการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจไม่กี่วินาทีอาจไม่พบความผิดปกติดังนั้นคุณอาจจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโดยการจับชีพจรและนับอัตราการเต้นของชีพจรในระยะเวลา1นาทีและสังเกตจังหวะของชีพจรเร็วกว่าปกติหรือไม่ชีพจรสม่ำเสมอหรือเร็วช้าไม่สม่ำเสมออย่างไรหรือสำรวจด้วยการเช็คสมรรถภาพร่างกายหากลดลงเช่นเหนื่อยง่ายมีอาการเจ็บหน้าอกหน้ามืดเป็นลมบ่อยหัวใจสั่นมากผิดปกติทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังกายมีอาการบวมในร่างกายเกิดขึ้นนอนราบไม่ได้ต้องนอนหัวสูงเท่านั้นในรายที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะเช็คสภาพหัวใจได้ง่ายแต่ในรายที่ไม่ค่อยออกกำลังกายแน่นอนวิ่งนิดหน่อยคุณก็เหนื่อยแล้วการดูแลรักษาในเบื้องต้นคุณหมอจะสอบถามประวัติการตรวจร่างกายการตรวจเอ็กซเรย์เงาปอดและหัวใจและการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อช่วยการวินิจฉัยหรือนำไปสู่การส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เหมาะสมส่วนใครสงสัยว่าฉันอาจมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจฉีกขาดหรือไม่นั้นแพทย์อาจส่งตรวจการเต้นของหัวใจด้วยการเดินวิ่งสายผ่านเลื่อนหรือผู้ใดที่สงสัยว่าตัวเองมีความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหนาหัวใจโตกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงลิ้นหัวใจตีบหรือผนังกั้นหัวใจรั่วหรือโรคของเยื่อหุ้มหัวใจคุณหมอก็จะส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้การรักษายังขึ้นอยู่กับผลการตรวจว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ถ้ามีการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นชนิดใด
แต่ที่สำคัญมีสาเหตุจากโรคหัวใจหรือความผิดปกติของอวัยวะใดๆการรักษาที่สำคัญก็คือรักษาที่สาเหตุเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากการรักษาด้วยยาแล้วหากหลอดเลือดหัวใจตีบมากอาจต้องได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจเช่นการทำบอลลูนหรือการถ่างหลอดเลือดด้วยขดลวดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไท